ตอนนี้เปียวพักเบรกนะคะเดี๋ยวเปียวจะไปเอาอีหยังมากินก่อนด้วยจ้ะไทยชีสรสชาติค่ะจะออกเค็มแล้วก็มันๆ นะคะข้างล่างจะเป็นแป้งเห็นไหมคะแป้งบางนิดเดียวที่เหลือก็จะเป็นชีสนะคะอร่อยมากเลยบางคนก็จะมากินแบบเวลาอุ่นนะคะก็จะอร่อยแบบแต่เพียวมากินแบบเย็นนะคะมันอร่อยดีเหลือลูกค้าอีกคนหนึ่งค่ะไข่หนึ่งฟองเคาะไข่หิวคักเพียวจะต้มไข่หรอใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนเบิ่งว้าวเยอะแล้วก็มาตักกินไข่ต้มกินไรก็บ่ค่อยได้ได้ค่ะพอดีไข่ต้มนี่จะกินอยู่ประมาณ3-4ฟองต่ออาทิตย์กำลังดีนะคะสำหรับเพียวเนาะค่ะเนาะอดเลยยูทูบเบอร์อยากกินน้ำก็บอกมันแย่งกันกินส้มเปรี้ยวชอบแกะส้มนะคะแล้วก็เอาใส่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยค่ะส้มเมืองนอกเป็นแบบนี้นะคะเปรี้ยวบ่รู้ว่าบ้านเฮาเอิ้นส้มอีหยังรสชาติจะต่างกันนะคะถ้าออกซีดจังซี่จะออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆแล้วก็บ่ค่อยหวานบันไดจืดๆนะคะใช่ครับพอดีสำหรับเปรี้ยวนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นสีออกสมๆแล้วก็เนื้อจะแบบเข้มกว่านะคะอันนี้จะรสชาติอร่อยแน่ออกหวานๆชมๆหอมๆเปรี้ยวว่าบอกสมที่รสชาติบอลอยเนี่ยสุดๆเนี่ยเขาเอาอันเก่ากับอันใหม่มาร่วมกันนะแม่ค่ะร้านขายของแล้วเขาหยิบมาเสียเขาบ่รู้สินะคะอยู่ในเมืองหนองสินะคะมีอย่างเขาก็กินตามที่มันมีนี่ค่ะอันนี้บลูเบอร์รี่เนาะค่ะบลูเบอร์รี่อันนี้จะบ่เหมือนบลูเบอร์รี่ที่เก็บในป่านะคะอันนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่อเมริกันนะคะก็จะมีรสชาติหวานเดี๋ยวเปรี้ยวล้างก่อนนะคะข้างในจะเป็น
สีขาวค่ะรสชาติจะหวานหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวมีตนนึงค่ะเปรี้ยวล่างไว้เราจะไปให้พ่อบ้านกินนะคะพ่อบ้านบอกว่าอีก10นาทีจะมาถึงร้านเพิ่นไปก็ไปหาลูกค้าค่ะเพื่อเตรียมผลไม้แล้วก็เตรียมกาแฟไว้นะคะพอบ้านมาเพิ่นว่าข่อยสิมาเคาะประตูเปียวประวานลูกค้าเปียวมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเด้อประวานสิประมาณอีก15ที่ผมก็ถึงแล้วเพิ่นว่าสวัสดีทุกท่านอีกครั้งด้วยจ้ะนี่แหละค่ะคือชีวิตในต่างแดนของเปียวเนาะค่ะเปียวก็มาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะว่าการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของเฮากินอยู่แบบใดเองสินะคะเปียวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามช่องของเปียวช่วงนี้เปียวก็จะลงวิดีโอบ่ค่อยมีคอนเทนต์ปานใดเปียวก็บ่รู้ว่าจะคิดคอนเทนต์อีหยังลางเทื่อคิดบ่ออกใช่มั้ยค่ะมันเหนื่อยหัวสมองมันก็บ่ทำงานน่ะแม่ค่ะเดี๋ยวก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนี่แหละค่ะคือชีวิตในต่างแดนครูของเปียวนะคะพอบ้านเปียวแล้วก็เฮ็ดงานใกล้กันนี่แหละค่ะแต่ว่าลางเทียเราต้องไปพบลูกค้าอันในบ้านคนน่ะแม่ค่ะเขาเอิ้นไปก็ต้องไปพบลูกค้าซินะคะเพิ่นก็กลับมาเพิ่นก็หิวซินะคะเพราะว่าร้านเปียวมันจะมีตู้เย็นน่ะแม่ค่ะเพิ่นก็จะมีทั้งโยเกิร์ตมีทั้งผลไม้มีทั้งเครื่องดื่มต่างๆนะคะไว้ในตู้เย็นแต่พอบ้านเราจะมีกุญแจนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะเข้ามาเปิดกินเอาทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าวันธรรมดาเราบ่กล้าเข้ามาย่านเปียวหายนะคะเทื่อนึงเราเปิดประตูเข้ามาลูกค้าเปียวนอนอยู่นี่พอดี นี่แหละค่ะทุกคนชีวิตในต่างแดนเปียวก็มาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะพอบ้านเพื่อเคาะประตูนะคะว่าหันเพื่อเอากาแฟไปให้แล้วเดี๋ยวเพื่อต้องเตรียมตัวไปทำงานแล้วจ้ะเพื่อขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมช่องน้อยๆของเปียวขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะบ๊ายบาย